ให้ปกปิดความเหี่ยวของมือสังขารเป็นไปตามดอกไม้จากสวนด้วยค่ะพี่น้องดอกกุหลาบกับดอกกุหลาบจากดอกหยังกับโอ้โหงามหลายมีดปอกเห็ดของท่านสวีเดนค่ะก็สิเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องอันนี้ข้อมเพลินคอยว่ามันนักหนักหนึบหนึบมันบ่ค่อยอันนี้เป็นไหนค่ะถ้าบอกระวังคือแบบหนีบมือขาดได้เลยค่ะนี่คือเป็นแปลงค่ะปาดเท้าออกแล้วแล้วก็ขูดขีดละเนียขีดใบใหม่ออกขีดดินออกค่ะส่วนนี่ค่ะพี่น้องนี่เป็นคมสิเป็นงอแบบนี้ค่ะเอามาปอกกันเลยค่ะอันนี้เฮ็ดที่เก็บมาเมื่อวานจนแห้งพี่น้องสบายดีกันสุขสุขคนเนาะค่ะพี่น้องนี่ปาดออกไปแน่แล้วอันสิมาเว้ายังให้ฟังค่ะพี่น้องโอ้เรื่องของการเก็บปลาเขาเฮ็ดนี่ล่ะค่ะอันคอยนั้นระวังได้ก็เอาบ่อยู่ค่ะอันบักเฮฟบักเฮฟที่บักเฮฟปลาสวีเดนนะคะเฮฟตัวน้อยๆน่ะเพิ่นมักกินข่อยพี่น้องเลือดหวานบ่บักเฮฟจังมากพระเจ้าว่ะอันข่อยสิได้ระวังเขาย่างเขาไปเลยนี่ใส่เสื้อสีขาวมันจังค่อยเดียวเห็นมือสาวตื่นขึ้นมาคอยว่าอีหยังไข้ไข้คันๆเนาะคอยว่าแล้วเบิ่งเราว่าเป็นดำๆอยู่สวงเท่านี้พี่น้องสวงมือก้อนนี่สวงนี่ค่ะแล้วก็มือสาวนี่อยู่ใต้ซี่โครงใต้ซี่โครงข้างหลังนั่นนะค่ะโอ้ยดึงจังได๋ก็บ่ออกเพิ่นได้กอดติดเฮาแล้วก็ซั่นว่าบอกเรื่องของวัคซีนเนาะค่ะวัคซีนนั้นสีดกันบักเห็บก็มีเด้ค่ะเพราะว่ามันอันตรายคนอยู่สวีเดนที่เพิ่นได้รับบักเห็บกัดน่ะบักเห็บกัดเพิ่นน่ะเพิ่นพิการเลยเด้ค่ะทำงานทำการอะไรต้องนั่งรถเข็นค่ะถ้ารักษาบ่ทันก็เลยโตข่อยเองโตข่อยเองสีดไป2เข็มได้ค่ะพี่น้องฉีดไป2เข็มแล้วที่นี่ยังอีก2เข็มค่ะว่าสิโทรไปอนามัยนัดฉีดอยู่โบนเซ็นทรัลเลนก็บ่ไปจักเทื่อไปบ่ฮอดมันสิได้เทศจริงจังล่ะค่ะถ้าสันบ่กล้าเข้าป่าอีกได้นี่อันตรายแฮงคนสงสัยเพิ่นตัวบักเห็ดเพิ่นมักเลือดกุบเลือดหยังเนาะข่อยเลือดหวานบ่มันจังขึ้นกินดีแซ่บ่เรื่องดินฟ้าอากาศล่วงไปดินฟ้าอากาศเนาะพี่น้องอันมื้อเช้าฝนลิ่นค่ะแล้วที่นี่ฝนลิ่นแล้วก็หลังจากนั้นก็ล่มล่มแล้วตอนนี้แดดออกค่ะโอ้อากาศแปรปรวนอันแฟนข่อยสามีข่อยละวันเจ้าสิเก็บเห็ดไปให้ไผเพิ่นวะเอ้ามันออกข่อยก็เก็บแล้วเนาะพี่น้องมันออกให้เก็บแหมหาเว้าสร้างถามโอ้ยมักเก็บบ่มักกินเพิ่นว่าเนาะก็บ่มักกินปานใดพี่น้องแฟนข่อย
แฟนข่อยแล้วพอมากินเห็ดค่ะโดนโดมกินเธอหนึ่งแล้วย่านข่อยเก็บเห็ดเบื่อเห็ดแล้วกินย่านพวกเขาเรื่องเขาล่าเลยเขาเตปาโอ้โหแม่นเขาเตปาเห็ดเห็ดเห็ดในกระตาที่ได้มานี่นะคะอันเป็นเห็ดเทียนเพิ่นบ่ได้ออกมองเดียวนะพี่น้องเพิ่นออกเป็นย่อมเป็นย่อมไปค่ะย่างหาเอาเก็บไปมามองว่า4หาดอกมองว่า10ดอก20ดอกแล้วบ่ได้เต็มตาจะเอาไปใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้ค่ะเหี่ยงไว้ไว้ดอกไม้สวยบ่พี่น้องข่อยมักสีชมพูค่ะดอกกุหลาบสีชมพูแล้วก็ดอกอีหยังบ่ฮู้ชื่อสีม่วงค่ะ3ดอกไม้น่ะสีม่วงสีม่วงแก่1สีม่วงอ่อน2สี2ดอก2แบบค่ะช่วงนี้เห็ดเป็นตะนายเป็นตะนายพี่น้องปีนี้เห็ดเพิงเห็ดเพิงเห็ดไข่เห็ดลังแหล่ลังเหลี่ยมทั้งสวีเดนยังบ่มีวี่แววว่าสิเห็นจักดอกเลยค่ะมีแต่เห็ดเหลืองกับเห็ดหนางงูอ่ะสิกินบ่เนาะปีนี้เพราะว่ามันเดือนสิงหาแล้วพี่กายนี่ออกละออกละเด้ค่ะพี่กายปีนี้มาสาแต่ผู้หลักหรือว่าเป็นสิมาหลาบ่คือขูดเร็วง่ายบ่นี่โอ้ยห่อนเอาแห้งง่วงไหมข่อยสิเฝ้าขูดค้าเห็ดพี่น้องแล้วข่อยก็สิลากจับเข้ากับระวังนั้นไหมคะหันค้มออกไปหันค้มออกไปยังสีเนาะปะถ้าหันค้มเขาหาจะของเกิดปุ๊บปั๊บเขาหามือเห่าแล้วสิขาดแล้วก็แป้งค่ะระวังนั่นเอาพี่น้องนี่นั่นล้มอยู่แต่ว่าเอาเพิ่นแห้งแล้วเพิ่นก็ปลูกยากตัวมีแต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยง่างเขาอันนั้นง่างแหน่ง่างแหน่เขียวเขียวออกนะคะมัดยังก่อนเพื่อนมัดสามัดสูรมัดสูรเนาะค่ะแหน่แหน่ป่านะคะง่างออกแล้วแต่ดอกใหญ่ๆแบบนี้ค่ะอันนี้พอค่อยเพื่อนแห้งนี่เป็นเห็ดเก่าเก็บเทใส่กันค่ะเพราะว่าอ
เฮ็ดพ่อไว้แล้วบ่ได้เก็บเลยค่ะพี่น้องก็คิดว่าผู้อื่นเพิ่นมาเก็บแล้วก็แล้วบ่เป็นหยังแต่ว่าข่อยไปเฮ็ดงานสิเว้าหยังให้ฟังพี่น้องข่อยไปถึงที่ทํางานข่อยก็ไปเว้าสู่หมู่ที่ทํางานฟังว่าอันพวกเธออันข่อยว่าซื่อนะคะโอ้ยขอโทษท่านผู้ขายพวกเธออันคนสเวนคนสวีเดนนะคะแปลว่าพวกเธอสันพ่อเฮ็ดไว้อันบ้านแม่บักหลายดอกนึงเดี๋ยวฉันสิกลับไปเก็บค่อยว่าคนโอ้ยเธอกลับไปมันสิเหลือบ่เธอคือว่ามันสิเหลือบ่หน่อยเพิ่นว่าโอ้ยบ่เหลือก็ยาเด้อเพิ่นแล้วว่าบ่เป็นหยังแบ่งกันกินนี่แหละเนาะพี่น้องเพิ่นว่าอีหยังมันสิเป็นของเฮามันก็เป็นเนาะค่ะมันก็ยังอยู่บ่ไปใส่ดอกบ่ต้องไปกังวลให้ยุ่งยากเอ้ยแป๊บเดียวก็สิงหาแล้วพี่น้องโอ้สิงหาแล้วก็กันยาที่ค่ะที่นี่เดือนหน้าว่าเนี่ยแต่ละปีแต่ละเดือนแต่ละวันแต่ละปีเดือนแต่ละปีดอกน้ำดอกง่ายๆเพิ่นบานน่ะพี่น้องวันนี้เพิ่นคือสิบานโดนดอกมีคนไปปอกก็เลยเป็นเละๆนี่ค่ะ2ดอกนี่บ่ค่อยงามโอ้ยค่อยเจ็บแขนพี่น้องเจ็บแขนเจ็บอยู่นี่แล้วเฮ็ดงานต้องใส่แต่แบบต้องใส่แต่พลังงานใส่แขนนะคะเวลาดึงแบบดึงผ่าร่องผู้ป่วยนะคะมันมีตัวซอยหลายแต่ว่าเฮาเห็นมาโดนเนาะใส่เอ็นหลายนั่นแหละมันก็สิซึกหลอกไปตัวเสื่อมไปตามกาลเวลาล่ะค่ะใช้แต่พลังงานพี่น้องสวัสดีค่ะเอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะค่ะเนาะขอบคุณ